ข่าวแรกเราไปร่วมแสดงความยินดีกับคนบันเทิงที่ได้รับรางวัลนาตราชกันนะคะโดยเฉพาะละครเรื่องทองเนื้อ9ค่ะกวาดไปถึง9รางวัลด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมค่ะจากบทลำยองคือนุ่นนะคะซึ่งก็มาในชุดของแบรนด์ดังทีเดียวนะคะก็คือแบรนด์ Dior ค่ะนุ่นวรนุชนี่ก็ได้ไปลองเสื้อผ้าก่อนนะคะที่จะไปร่วมงานนี้ค่ะที่ช็อปดีออร์นะคะโดยมีคุณป๊อปวราวุธเคป๊อปนี่แหละค่ะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ดีออร์ประเทศไทยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าเตรียมเสื้อผ้าให้หลายชุดแต่ว่าก็ตกลงใจที่จะเลือกชุดเกาะอกสีขาวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชุดดูแล้วเรียบแต่ว่าก็ดูหรูนะคะโดยเฉพาะมีลายดอกไม้สีสันสดใสอยู่ตรงชายผ้าเรียกอะไรเอวเหรอคะค่ะนะคะแล้วก็ใส่เลือกรองเท้าสีชมพูเข้าชุดกันด้วยเลยทีเดียวนะคะทั้งเคป๊อปแล้วก็นุ่นก็บอกว่าชุดนี้มีกลิ่นอายของลำยองอยู่ในตัวด้วยนะคะชุดนี้เป็นหนึ่งในทำให้เธอประสบความสำเร็จเหมือนกันนะคะคว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมเลือกรองเท้าสีชมพูมาจะได้มีกลิ่นอายนะคะชุดสีขาวสวยค่ะชอบค่ะคือไม่ได้หรูหราอลังการแต่มันดูเป็นแบบมันชิคแล้วมันดูแบบมันโก้มันสวยอะค่ะคือด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรคือ material ของรองเท้านี่มันเป็นซาตินแล้วก็เป็นเหมือนไหมใช่ครับมันเด้งมาเลยอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเตรียมไว้หลายชุดเพราะจริงๆแล้วนุ่นเป็นคนที่สวยแล้วบุคลิกภาพเนี่ยดีมากแล้วก็สามารถใส่เข้ากับหลายๆทรงได้แต่จริงๆคือมองชุดนี้ไว้ในใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะคิดว่าถ้าเกิดนุ่นใส่ชุดนี้เนี่ยคือนุ่นเนี่ยเขาจะมีมาตรของความเป็นผู้ดีความโก้ในตัวเอง